จียวข้าเจ้าแซ่บแซ่บข้าเจ้าเฮ็ดอาหารหลวงพ่อบางแซ่บแซ่บเนี่ยคนจะมายืนซื้อกันบ่ก็ไล่สบายดีทุกคนแรงนี่ปฐพินจะพาทุกคนมายางรอเบิ่งตลาดคนต้องนะตลาดคนต้องจะมีอยู่2ตลาดจะมีตลาดคนต้องจอมมารีกับตลาดคนต้องสว่างนะเดี๋ยวปฐพินจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดคนต้องจอมมารีตลาดจะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวปฐพินจะยางไปนะเนาะฮันปิ้งหมูปิ้งอย่างปิ้งไส้หมูอย่างคนมากินบักหลายฮันนี่ได้ข่าวรถประจิตเส้นนี้นะมันเป็นเส้นที่มาจากทางเข็มของมาจากตลาดเศร้าเนาะเพื่อจะขึ้นไปทางห้องหมอไร่สิบเตียงไปทางคำพุงออกไปทางดนโดกทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติไปทางนาทมไปอย่างนั้นนะเส้นนี้นะทุกคนก็จะตอนน้องแรงหรือว่าตอนเศร้าก็จะรถจะติดกันแถมมีตลาดแล้วก็มีห้องหมออยู่แถมทางได้นะก็จะเฮ็ดให้รถติดเยอะแถวนี้เดี๋ยวพระดาวินจะพาทุกคนไปยังรอเบิ้งในตลาดมื้อนี้เป็นมื้อวันศีลทุกคนข้าเจ้าขายดอกไม้กันเดี๋ยวพระดาวินจะพาไปเบิ้งด้านในตลาดคนต้องถือว่าเป็นตลาดหมายถึงตลาดนี้เนาะถือว่าเป็นตลาดที่พระดาวินคุ้นเคยหลายเป็นตลาดประจำของพระดาวินมาสั้นๆเนาะแต่ละคนก็จะมีตลาดประจำตัวของแต่ละคนมันว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นตลาดประจำของปฐพินปฐพินจะมาตลาดนี้เกือบทุกมื้อเลยนี่ก็จะมีปิ้งป่าวันนี้มีปิ้งไก่ปิ้งหมูก่อนอันนี้เป็นปิ้งเป็ดตาแซ่บนะแซ่บตลาดคนต้องจอมมณีเจ้าจะขายของกินซุกค่อนข้างหลายนะปฐพินก็เลยมักมาตลาดนี้บรรยากาศตอนนั่งแรงก็จะประมาณนี นี่ถือว่าคนบ่หลายปานใดเด้คนตื่มจังน้อยคนน่าจะบ่หลายฮานี่ปฐพินมักมาซื้อแจ่วอยู่ฮานี่ตลอดแจ่วข้าเจ้าแซ่บแซ่บเดี๋ยวให้กลับมาซื้อน่ะแนวของแซ่บๆแล้วก็เพิ่นเฮ็ดสดๆน่ะอยู่นี่น่ะห้านี้จะเป็นห้านที่ห้านประจำของวัดรับดินเช่นเดียวกันเป็นห้านของคนหลวงพ่อบางนะทุกคนพระเจ้าเฮ็ดอาหารหลวงพ่อบางแซ่บแซ่บเนี่ยคนจะมายืนซื้อกันบักหลายห้านนี นี่จะเป็นโซนที่ขายของกินซุกทุกคนคือว่าเป็นตลาดที่มีขายของกินซุกหลายหลายแล้วก็เข้าไปในนี้จะมีเป็นโซนที่เพิ่นขายเสื้อผ้าต้นมะพร้าวกับหลังแน่นแล้วใครลง YouTube ขายถึกๆวะเอ้ยผู้ใดสนใจก็มาซื้อซอยแล้วมะพร้าวกับหลังอยู่ตลาดนี้เนาะนี่แหละตลาดคนต้องจะไม่มีมะพร้าวว่ากันหลายวะนะมะพร้าวสดๆไข่นุ้ยเท่าไหร่อยู่นี่อ๋อก็คือราคาคือทั่วไปนะผู้ใดมาก็มาแอบแวะอุดหนุนเพิ่นได้มีห้านน้ำปันนำมาทางนี้ก็จะมีเป็นโซนที่ก็เจ้าขายเสื้อผ้าทุกคนเป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยจ้ามีทุกอย่างโซนแถวๆนั้นพระเจ้าสิขายเป็นพวกเครื่องอย่างว่าเครื่องที่เอาไปถวายพระบ่อเครื่องที่เฮ็ดพระขวัญบ่ออย่างต่างๆเป็นดอกไม้เป็นธูปเทียนนั้นขายอยู่ทางพุ่นอันนี้เนี่ยแถวนี้ก็มีแล้วแถวนี้ก็จะขายเป็นทุกอย่างน่ะเป็นเครื่องแห้งเป็น
สื้อผ้าเป็นอย่างต่างๆเป็นเครื่องใส้เครื่องซอยทุกอย่างแล้วก็ด้านหลังคุณจะเป็นบอนจอดรถใหญ่ทุกคนบอนจอดรถใหญ่ก็จะมีอ้อมๆเป็นตลาดที่ใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาเจ้าขายพวกผักพวกอย่างแต่ส่วนใหญ่อยู่นี่คนที่ขายตอนเช้ากับตอนแรงตอนสวยก็ฮักมีขายอยู่นะก็จะประมาณนี้โซนที่เป็นขายเป็นพวกผักพวกอย่างก็อยู่นี่ก็มีขายทุกอย่างคือกับตลาดทั่วไปนะมีซีนป่าอาหารแผ่นผักเป็นมีเป็นซีนก็มีขายคือกับตลาดอื่นๆนะบางช่วงคนก็จะหลายได้บางช่วงก็หลายมีขายเป็นพวกซีนพวกอย่างอยู่ทางคุณนะพวกป่าพวกอย่างมักไม้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นโซนตลาดสดทุกคนก็จะประมาณนี้โซนนี้จักน้อยเพิ่นก็สิปิดละจักน้อยแต่ว่าโซนที่ขายเครื่องกินสุกที่ปัตตบินยางเข้ามาตอนอิฐโซนนั้นก็จะปิดซ่าได้น้อยหนึ่งจักน้อยคนแห้งจะมาหลายมาซื้อเครื่องกินสุกนะเดี๋ยวเราเห็นเช่นยังแถวแถวนี้จะเริ่มปิดอันนี้ห้านเป็นปิดแล้วยามะเขือให้แน่ 3,000 บาทก็จะอันนี้แม่ใส่แบบแบบคนเนี่ยก่อนจะออกไปซ้อมก็กินเอาไว้แม่เฮ้ยนี่ว่าก่อนนะนำอันนี้ 2,000 บาทคลิปนี้ปัตตบินก็คงจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อผู้ใดยังบ่ทันกดติดตามให้ปัตตบินก็อย่าลืมกดติดตามให้ปัตตบินเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี